สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานทางด้านการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2566นะครับโดยกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาตรวจสอบอบต.เทศบาลในปีงบประมาณ2566แล้วก็ตรวจพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเนี่ยหลายประเด็นนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นเกี่ยวกับข้อตรวจพบเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งเป็นข้อตรวจพบในเรื่องใดบ้างนะครับในเรื่องที่1 นะครับก็คือมีการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพร.โดยเบิกจากหมวดรายจ่ายค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตั้งอยู่ตั้งงบประมาณเอาไว้ไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนดนะครับและในประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอปพร.นะครับเบิกไปโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่นะครับและกรณีบุคคลอื่นก็ไม่มีเอกสารหลักฐานการอนุมัติให้เดินทางไปราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นที่3นะครับก็คือเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเบิกจ่ายโดยที่ไม่พบหลักฐานการลงเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครทำให้ไม่ทราบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ที่จะมีสิทธิ์ได้รับค่าป่วยการเนี่ยเป็นไปตามอัตราที่กำหนดหรือไม่นั่นเองนะครับและประเด็นที่4ที่ตรวจพบก็คือว่าเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับอปพร.สาธารณสุขประจำหมู่บ้านกำนันและผู้ใหญ่บ้านโดยที่ไม่มีใบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ตรวจพบที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องทีนี้เรามาดูในข้อกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ในเรื่องนี้นะครับก็คือ1เนี่ยก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2560ในข้อที่5ในกรณีที่ท้องถิ่นมีความจำเป็นจะต้องเบิกค่าใช้จ่ายให้กับอปพร.เนี่ยเพื่อเป็นค่าป่วยการในการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ท้องถิ่นมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้โดยให้นำเอาหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2560มาใช้บังคับเพราะฉะนั้นการเบิกจ่ายให้กับอปพร.เนี่ยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับต่อมาในระเบียบที่เกี่ยวข้องในข้อที่6ในการดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นที่เป็นงานเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมายอาสาสมัครก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ได้แก่วงเล็บ1อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นะครับก็คือเป็นอปพร.ที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้นจะต้องมีคำสั่งว่าให้ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับและวงเล็บ2เนี่ยอาจจะเป็นอาสาสมัครของท้องถิ่นแห่งท้องที่อื่นก็ได้นะครับที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคำร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้นสำหรับค่าใช้จ่ายตามวรรค1เนี่ยก็ให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดเอาไว้ในระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2560โดยให้ตั้งงบประมาณเอาไว้ในหมวดค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นทั้งนี้นะครับก็ให้คำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นด้วยนะครับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อมานะครับก็คือระเบียบคณะกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2560ต่อมาในระเบียบข้อ4อาสาสมัครที่ได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการผู้บัญชาการนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพื้นที่ที่ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราต่อคนต่อวันดังนี้นะครับวงเล็บ1กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน4ชั่วโมงเนี่ยก็ให้ได้รับค่าใช้จ่ายจำนวน100บาทวงเล็บ2กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน4ชั่วโมงแต่ไม่เกิน8ชั่วโมงก็จะได้รับ200บาทวงเล็บ3กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็จะได้รับ300บาทต่อมาในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพุทธศักราช2555ในข้อ4เขาได้ให้คำนิยามคำว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามระเบียบนี้นะครับเอาไว้ว่าก็หมายความว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลและก็ให้หมายความรวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับทั้งอบจ.อบต.และเทศบาลนะครับรองนายกในแต่ละท้องถิ่นนะครับที่ปรึกษานายกอบจ.ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกอบจ.เลขานุการนายกรัฐมนตรีนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจ้างพนักงานจ้างของท้องถิ่นซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นหรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กำหนดว่าให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็คำจำกัดความคำว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามระเบียบเดินทางไปราชการนะครับต่อมาในข้อ58เนี่ยการเบิกเงินตามระเบียบนี้ผู้เบิกจะต้องยื่นรายงานการเดินทางพร้อมด้วยใบสำคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่ายต่อท้องถิ่นเจ้าสังกัดภายใน15วันนับแต่วันเดินทางกลับหรือวันเดินทางถึงสำนักงานแห่งใหม่หรือวันที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งให้พักราชการนะครับโดยแบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเอกสารประกอบที่ใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ท้ายระเบียบนะครับต่อมาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก็คือหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ว.4218ลงวันที่20ธันวาคม65เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในข้อ2เนี่ยนะครับเขาแจ้งให้ท้องถิ่นที่มีคำสั่งให้บุคลากรในการไปตั้งด่านชุมชนเนี่ยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังนี้ได้นะครับ 2.1 ก็คือข้าราชการบุคลากรในสังกัดบุคลากรอื่นด้วยนะครับเช่นประชาชนทั่วไปอาสาสมัครอื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบในการเดินทางไปราชการได้นะครับถ้ามีคำสั่งจากท้องถิ่นให้ไปร่วมปฏิบัติงานในการตั้งด่านชุมชนก็เบิกค่าใช้จ่ายได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อตรวจพบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับในเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นั่นเองนะครับ